ที่บ้านพี่ท่านผู้ชมครับกำลังในรายการเรื่องข้าวรบกอไอเดียทีวี8ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงคุยกับผู้นำนะครับวันนี้ผู้นำที่ได้เชิญมาเมื่อที่ผมได้เกริ่นไว้พออีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่12เนี่ยวันที่12ตุลาคมเดือนหน้านี้อีกไม่กี่วันแหละกับพี่น้องชาวภูเก็ตโดยกรอบประเพณีจะดีงามเรื่องของการถือศีลกินพักเจ้าชายของพี่น้องชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะเริ่มขึ้นแหละวันที่12ก็ยกเซาโกเตงวันที่13เป็นต้นไปก็จะเริ่มถือศีลกินพักไป9วันกับสิ่งนึงที่จะได้พูดคุยกันจะได้เชิญผู้นำวันนี้มาคุยกันนี่ครับก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมประกอบกับเรื่องของการสุขภิบาลอาหารหรือว่าเรื่องของการสุขลักษณะอนามัยทั้งผู้ปรุงแล้วก็อาหารที่ปรุงอะไรแบบนี้มันจะต้องมาคุยกันมีความพร้อมขนาดไหนโดยเฉพาะในองค์กรที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็วันนี้เราได้เรียนเชิญ10เอกส้มพงห้อมสุวรรณรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตมาพูดคุยกันนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ที่เรื่องที่จะคุยกันก็ขออนุญาตที่จะต้องเปิดประเด็นกันเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะถึงประเพณีซื้อศีลกินผักของพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วทีนี้เราก็แยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของด้านสุขาภิบาลอาหารหรือว่าสุขลักษณะอนามัยก็แล้วแต่นะครับในบทบาทหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนี่ครับตอนนี้เราได้วางนโยบายวางแนวทางอย่างไรที่จะป้องกันในเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมและเรื่องของอาหารเนี่ยในช่วงกินผักเพราะจะมีผู้คนมามากมาย เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยครับก็คงจะพูดถึงในเรื่องของก่อนนะฮะแล้วก็ในระหว่างแล้วก็หลังนะครับประเด็นที่จะเรียนให้ทราบก็คือเรื่องของด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยนะครับสำหรับของก่อนที่จะเริ่มเทศกาลเนี่ยนะฮะก็ในส่วนของกองสาธารณสุขเนี่ยเราก็มีการเตรียมการเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งเรื่องของคนวัสดุอุปกรณ์ครับประมาณการจัดการนะครับเริ่มเลยเราก่อนที่จะถึงวันของกินเจนะฮะครับเราก็จะเข้าไปให้การสนับสนุนอาร์มต่างๆซึ่งร้องขอมานะครับก็เป็นลักษณะของประจำทุกปีในการเตรียมสิ่งแวดล้อมของศาลเจ้านะครับด้านที่1ก็การล้างทำความสะอาดศาลเจ้าอันที่2ก็เรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่รองรับขยะมูลฝอยครับอันที่3ก็เรื่องของการเตรียมการในเรื่องห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลก็เตรียมการที่จะดำเนินการดูดให้ทุกสันเจ้าเลยนะครับในเขตเทศบาลนครภูเก็ตอันนี้หมายถึงว่าทางเทศบาลนครภูเก็ตโดยกองสาธารณสุขแวดล้อมเนี่ยหมายถึงว่าเราบริการสันเจ้าต่างๆครับให้บริการเลยเป็นบริการสาธารณะนะฮะเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในเรื่องของการดูแลขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้การดูแลเกี่ยวกับประเพณีอย่างหนึ่งนะครับก็จะสอดคล้องโดยอำนาจหน้าที่ของเราครับนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการสาธารณะอย่างหนึ่งนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ในช่วงเทศกาลกินเจก็จะเป็นหน้าที่ซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะเห็นโดยชินตาอยู่แล้วในเรื่องของขบวนแห่นะเมื่อมีขบวนแห่เราก็จะจัดคนรวบรวมขยะจัดรถขยะเข้าไปดำเนินการทำความสะอาดหลังจากที่ขบวนแห่พ้นไปปุ๊บเนี่ยสภาพต้องคืนความสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเกี่ยวกับพิธีส่งพระเสร็จไปก็จะออกมาในทำนองเดียวกันเนี่ยแล้วก็ต้องมีการเตรียมการซึ่งในวันส่งพระนี้จะเป็นวันที่เรามีความเรียกว่าสาหัสนะฮะก็คงจะเห็นภาพพี่น้องประชาชนก็คงจะเห็นแหละหมายถึงว่าไอ้นี่เราแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมครับในส่วนหนึ่งก็คือในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือโดยเฉพาะในช่วงของประเพณีในเรื่องของการอิ้วเก้งหรือแห่พระเนี่ยครับแน่นอนครับมันจะต้องมีลูกกระทัดอะไรต่างๆส่วนหนึ่งเราก็ให้บริการในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับขบวนแห่พระต่างๆของอ้ําต่างๆที่จะต้อง
ผ่านถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครภูเก็ตใช่ครับแต่เมื่อขบวนผ่านเหมือนที่หมอพงษ์บอกเมื่อสักครู่ครับเมื่อขบวนผ่านปั๊บเนี่ย เราก็จะต้องเก็บตามหลังกวาดตามหลังเพื่อที่จะคืนความสะอาดให้กับผู้สัญจรนะหมายถึงว่าเราแบ่งเป็น2ส่วนเลยส่วนหนึ่งก็บริการอาร์มต่างๆส่วนหนึ่งก็บริการพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนครับอันนี้ทำมาตั้งแต่วันแรกเลยมันเรียกว่าไงตั้งแต่เริ่มมีการแห่พระเลยเริ่มแห่พระก็ดำเนินการเลยอ๋อครับมีก็จะจัดวางกำลังคนไว้เลยครับเพราะเราจะรู้เส้นทางนะฮะเส้นทางของสันเจ้าแล้วก็วันเวลาที่แห่เรามีข้อมูลหมดพอมีแล้วก็เอามาวางแผนนะครับจุดเริ่มต้นเริ่มแห่จากจุดไหนครับนะฮะตลอดระยะเวลาระยะทางของเส้นทางเนี่ยเราก็จะมีคนของเรานะพนักงานกวาดขยะนะครับเตรียมการกวาดรวบรวมมาไว้แล้วก็จะมีรถขยะตามมาแล้วก็เก็บขยะขึ้นรถนำไปกำจัดครับจบก็จะเสริมอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของรถน้ำซึ่งอาจจะต้องใช้บางครั้งนะฮะถ้าเกิดว่ามีฝนตกก็ประทัดติดถนนเราก็ใช้รถน้ำครับครับในระหว่างนี้นะครับในระหว่างช่วงประเพณีเนี่ย ในเรื่องของกำลังคนกำลังงบประมาณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในปีหนึ่งเราใช้เยอะไหมครับก็คำนวณแล้วก็ใช้พอสมควรมากนะนะแต่มันก็จะเป็นเรื่องของงานประจำอยู่นะครับโดยเรื่องของค่าตอบแทนเงินเดือนค่าจ้างนี่ก็เป็นงบประมาณประจำอยู่แล้วครับนะครับแต่เราก็คล้ายๆเราอาจจะมีงานเพิ่มมากกว่าปกตินิดนึงถูกครับคือเรามีงานประจำแต่อันนี้เป็นงานที่เพิ่มจากงานประจำนะครับก็คนของเรามันเท่าเดิมครับเพราะงั้นเราก็ต้องขอชมเชยลูกน้องเราพนักงานเก็บขยะกวาดขยะนี่เขาจะต้องเหนื่อยขึ้นทุกคนเนี่ยเวลาเราให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเวลาต้องคือจะต้องมันต้องมีกลิ่นกรรมฐานบ้างอะไรบ้างเนี่ยไอ้ตรงนี้เราเรื่องของการดูแลสุขภาพเราได้มีการให้เขาได้ไปตรวจใช่ครับใช้ที่ปิดปากเรียกแมสปิดปากแมสปิดปากครับเพราะว่าเห็นทุกคนก็กวาดกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกๆปีที่ผ่านมานอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วมันยังมีอีกเรื่องคืออันนี้สำคัญมากใช่ครับใช่คือเรื่องอาหารด้วยใช่ประเด็นของเรื่องการบริโภคอาหารนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเราก็จะเรียกว่าการสุขาภิบาลอาหารนะครับซึ่งกองสาธารณสุขก็จะดูแลอยู่2ส่วนนะอันส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของโรงครัวสถานประกอบปรุงอาหารของศาลเจ้าที่เขาเรียกโรงทานนะโรงครัวของศาลเจ้าโรงครัวเพื่อที่จะปรุงอาหารให้กับโรงทานปรุงอาหารให้กับโรงทานนะครับส่วนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปให้คำแนะนำโดยใช้มาตรฐานของกรมอนามัยเป็นตัวตั้งเช่นว่าที่เตรียมอาหารจะต้องสูงจากพื้นอย่างว่า60เซนติเมตรอย่างนี้นะฮะและการปรุงอาหารจะต้องใส่เสื้อผ้าที่มีแขนนะมีหมวกคลุมผมประเด็นอย่างนี้เป็นต้นเราจะใช้มาตรฐานของกรมอนามัยเอาไปให้คำแนะนำนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะทางเจ้าหน้าที่ทางผู้ในการกองสาธารณสุขก็ไปบรรยายในเรื่องของหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบปรุงอาหารของศาลเจ้านะครับรวมถึงผู้ที่มาขายของรอบศาลเจ้าแม่ค้าทั้งหลายก็ให้คำแนะนำไปแหละนะครับแม่ค้านี่เราใช้วิธีการยังไงหมายถึงว่าเชิญแม่ค้าทั้งหมดมานั่งคุยพร้อมกันหรือว่าไงตรงนี้ในเฉพาะของศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะเขามีการประชุมเนี่ยเราก็เลยขอวาระเข้าไปเพื่อที่จะไปบรรยายในเรื่องของการสุขภาพบ้านนะฮะแต่ส่วนศาลเจ้าอื่นนี่ยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีการประชุมผู้ค้าเหมือนกับจุ้ยตุ๋ยหรือไม่นะฮะถ้ามีเราก็จะเข้าขอวาระเข้าไปแต่ยังไงก็ตามถ้าศาลเจ้าอื่นไม่ได้จัดอย่างศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยมีการประชุมพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้เราก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกภาคสนามไปนะฮะแจกเอกสารให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร12ข้อนะครับ12ข้อเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาหารปรุงสุก
ต้องมีการปกปิดมีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรคสารปรุงแต่งอาหารต้องมีทะเบียนตำรับอาหารหรืออย.อย่างเช่นพวกซอสปรุงรสอะไรพวกนี้นะฮะน้ำดื่มต้องเป็นน้ำที่สะอาดน้ำแข็งที่ใช้บริโภคจะต้องมีที่ตักเฉพาะ อย่างเงี้ยทั้งหมดมันมี12ข้อเอกสารตรงเนี้ยเราก็จะแจกให้กับผู้ค้าบริเวณอ้ําต่างๆนะฮะที่ขายบนถนนใช่ทุกร้านค้าเลยใช่ครับต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการติดตามไปว่าได้มีการปฏิบัติตามที่เราให้คําแนะนําหรือไม่นะถ้าไม่มีการปฏิบัติมีการผิดต่อการปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งเราก็จะให้คําแนะนําเพิ่มเติมไปนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็เราจะผมกลับมาเรื่องสารเจ้านิดหนึ่งนะเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจเพื่อหาสารปนเปื้อนของอาหารของวัตถุดิบนะพวกผักอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปดูเรื่องของน้ำยาฆ่าแมลงนะที่อาจปนเปื้อนกับผักมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของการตรวจน้ำมันทอดซ้ำแต่ประเด็นนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะครับคุณนำด้วยครับในเรื่องของของทอดงานกินเจเนี่ยมากมายนะครับเราก็จะไปให้คำแนะนำเขาว่าไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำ2ครั้งขึ้นไปครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมแนะนำแล้วไม่รู้ทำไหมเราก็จะมีเครื่องมือตรวจไปตรวจนะไปตรวจไปตักน้ำมันแล้วก็มาตรวจด้วยเครื่องมือทดสอบครับซึ่งมันก็จะมีเครื่องมือแล้วก็มีการอ่านผลนะครับเมื่อการอ่านผลเนี่ยมีการหยดลงในหลอดทดสอบแล้วก็เขย่า30ครั้งนะครับต่อจากนั้นก็ถ้าน้ำมันในหลอดเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินยังใช้ได้อยู่ครับคือสารตัวนี้เขาเรียกว่าสารโพล่าที่อยู่ในมันทอดซ้ำซึ่งเป็นอันตรายจะไปทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเกิดว่าเขย่าแล้วนะเจ้าไหนเป็นสีเขียวนะก็แสดงว่าใกล้เสื่อมแล้วต้องให้คำแนะนำคุณเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ถ้าออกมาเป็นสีเหลืองเลยก็ต้องสั่งการเลยบอกว่าหยุดไม่ได้อย่ามาทอดอีกมันเป็นโรคกันนะมันจะทำให้คนบริโภคคือพี่น้องประชาชนที่มาซื้อทีนี้อันตรายจากสารโพล่าเนี่ยก็ทำให้การเจริญเติบโตลดลงตับไตมีขนาดใหญ่มีการสะสมไขมันในตับนะฮะมีการย่อยทำลายสารพิษในกระเพาะอาหารก่อให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดไอระเหยจากน้ำมันสูดดมเป็นเวลานานๆก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้การบริโภคก็เกิดโรคมะเร็งได้สะสมนะครับทีนี้ปัญหาว่าไอ้วิธีการอย่างนี้นี่ครับมาตรการอย่างนี้เวลาเราลงไปทำความเข้าใจแน่นอนและเราไปทำความเข้าใจกับอาร์มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะแม่ครัวของอาร์มหรือว่าวัตถุดิบของอาร์มหรือว่ากระบวนการการปรุงอาหารของอาร์มเนี่ยทางอาร์มต่างๆก็คงให้ความร่วมมือเพราะอย่างน้อยก็ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานที่จะเป็นต้องถือว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่มาบริโภครับประทานอาหารของอาร์มด้วยอันนี้แน่นอนเขาให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับก็นี่ของพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านมาเนี่ยให้ความร่วมมือดีไหมเราดำเนินการอย่างนี้คือเราดำเนินการในเชิงลุกก็คือประชาสัมพันธ์โดยใบปลิวแผ่นพับแล้วเราตรวจซ้ำครับนะฮะก็จะเห็นภาพของย้อนที่ไปเดินตรวจตามร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในเชิงของถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้มาตรการบังคับนะเพราะมันเป็นข้อกฎหมายอย่างหนึ่งในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะนะเราก็จะมีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะซึ่งรองรับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเอาไว้นะครับเจ้าพนักงานมีอำนาจในเข้าตรวจพอตรวจแล้วมีอำนาจสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขแต่ก็รู้สึกว่าก็จะไปด้วยดีอะนะทุกปีก็ความร่วมมือดีนะดีจริงๆแล้วทำมานานนะทำมานานการที่ทำมานานแล้วแต่เพียงแค่ว่าวันนี้เรามาคุยกันเพียงมาพูดคุยถึงความพร้อมว่าปีนี้เราก็มีความพร้อมแล้วที่จะดำเนินการต่อไปบุคลากรที่จะลงไปทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรามีพร้อมไหมครับมีทีมงานพร้อมมีพนักงานแล้วก็มีพนักงานจ้างตามภารกิจซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ก็จบในด้านสาธารณสุขมาทีนี้จริงๆแล้วในที่ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมว่าเราไปตรวจแล้วไปเจอเนี่ยเจอลักษณะสมมติน้ำมันเนี่ยเป็นสีเหลืองอย่างเนี้ยเคยมีไหมครับแล้วเราจะใช้มาตรการอย่างไรมีมาตรการก็ต้องตักเตือนว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีก
มันนี่คุณต้องไปทิ้งเลยนะใช่ครับคือมันทอดไม่ได้แล้วคุณต้องหยุดแล้วใช่ใช่เพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อคุณเนี่ยเขาไม่ได้มาขอคุณนะเขามาซื้อคุณไปบริโภคนะใช่ใช่คุณต้องรับผิดชอบเราก็คงใช้มาตรการเนี่ยความถี่ในการตรวจครับผมเล็งว่าในเรื่องของน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยสำคัญเดี๋ยวก็จะต้องไปกำชับเจ้าหน้าที่ว่าให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคือประชาชนไม่รู้หรอกใช่นะว่ามันเป็นอันตรายไหมแล้วทอดกี่ครั้งเพราะงั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคใช่เรายึดหลักอย่างนั้นใช่นะครับทีนี้ในส่วนของอันนี้เห็นแล้วมาตรการเรื่องของการไปคอยกำกับดูแลแล้วก็การที่จะต้องไปสร้างความถี่ในการไปเฝ้าระวังเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าด้วยเรื่องของน้ำทางด้วยหมายอันนี้หมายถึงกรณีของอาหารเรื่องของภาชนะนี่ครับภาชนะที่จะต้องให้มีการทิ้งขยะถูกที่ถูกทางหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงกินผักนี่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะนะเราจะไปในรูปอย่างนี้ก็คือเราทำประชาสัมพันธ์ไปว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องจัดหาสิ่งรองรับนะฮะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการใช้ถุงดำในการบรรจุพวกขยะแต่ละร้านเนี่ยพอเสร็จแล้วก็รวบรวมมัดปากถุงแล้วก็ทิ้งกองไว้หน้าร้านเพื่อสะดวกต่อการเก็บขนซึ่งเราไม่ได้ไปจัดถังขยะให้เลยนะเราให้เป็นหน้าที่ของเขาให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อค้าแม่ค้าเองที่มาขายของในที่สาธารณะจะต้องหาถุงดำมาเองใช่ต้องจัดไอดีไม่ใช่ว่าจะทิ้งเรียราดแต่เราก็จะไปเก็บให้ใช่ไหมครับเราก็ไปเก็บให้พอรู้เวลาเลิกขายก็ถุงดำก็ต้องถูกวางไว้หน้าแผงของตนเองอันนี้เราหน้าที่ของเราก็เก็บไปกำจัดให้ในฐานะที่หมอพงษ์เนี่ยดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่กับเรื่องนี้คิดว่าอนาคตของภูเก็ตเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำให้ขยะลดลงไหมตอนนี้ลดบ้างหรือยังขยะลดลงหรือไม่นี่มันก็เป็นเรื่องมันมีกระบวนการที่จะทำอยู่แต่ว่าด้วยความร่วมมือแล้วผมว่าประชาชนนะต้องที่เขาเรียกว่าจิตสำนึกเนี่ย มันสร้างกันมาเยอะแล้วมากมายแล้วผู้สร้างนี่สร้างให้เยอะแต่การทำด้วยจิตสำนึกของตนเองเนี่ยมันไม่เกิดจะทำไม่ทำมันไม่เกิดมันไปติดอะไรอะแล้วจะคุยกันผมออกความคิดเห็นส่วนตัวกันผมว่ามันติดตรงคำว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยมันยังเกิดอยู่ความเคยชินเราบอกว่าทิ้งเป็นเวลานะขยะจะได้ไม่ตกค้างก็ปรากฏว่าไม่นะถ้าเมื่อไหร่ทิ้งเป็นเวลาจริงๆแล้วเนี่ยขยะตกค้างจะไม่เกิดรถขยะของเราก็ออกรอบเดียวแล้วจบแต่งี้มันไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บเราบังคับยากนะฮะจิตสำนึกไม่เกิดทีนี้เราทำไงเราเลยต้องมีรถภาคกลางวันอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บขยะที่คุณทิ้งตามอำเภอใจที่ไหนก็อย่างเงี้ยมันยังแก้ไม่ได้ครับโอ้ยากนะยากยากยากต่อให้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้มีเตาเผาสัก20เตาก็มันก็ลำบากเหมือนกันแหละมันแก้ลำบากในเรื่องของขยะที่มันเป็นขยะกองใหญ่ๆนี่หมอพงศ์ขยะกองใหญ่เช่นว่าบางทีบางคนนี่เอาที่นอนเอาเตียงเอาโซฟาที่ไม่เอาแล้วนี่มากองไว้หน้าบ้านเนี่ยก็บอกว่าบางทีทำยังไงถึงจะให้รถเนี่ยขนไปต้องทำยังไงบ้างต้องไปติดต่อหรือว่าต้องประสานงานจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขากำหนดขยะไว้เป็น2ประเภทนะขยะอาคารบ้านเรือนครับแล้วขยะที่จะต้องถูกเอามาเป็นครั้งคราวที่คุณอํานวยพูดเนี่ยเขาเรียกว่าขยะครั้งคราวครั้งเป็นคราวเพราะเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยจะต้องมีการนัดหมายนะฮะแล้วก็แจ้งแล้วก็เสียค่าเก็บขนเป็นการเฉพาะครับแต่ก็ไม่ใช่หรอกทิ้งเมื่อไหร่แอบมาทิ้งนะพอแอบมาทิ้งก็เราก็ไม่รู้นะพอไม่รู้ปุ๊บมันก็เป็นภาพที่มันไม่เรียบร้อยนะแต่ผมก็มีรถเคลื่อนที่เร็วอยู่นะพอเจอเมื่อไหร่ชาวบ้านแจ้งไปก็หาเจ้าของไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้ไม่เคยเก็บตังค์ได้เลยขยะพวกนี้ไม่ได้นะแล้วกรณีที่ไอ้บริษัทเก็บขยะที่เป็นของเอกชนนั่นนะซึ่งไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นและไม่เกี่ยวกับองค์กรไม่เกี่ยวกับเทศบาลที่เขารับของเอกชนมาอะไรมาจากนอกเมืองนี่ก็แอบทิ้งตามในเขตเทศบาลเนี่ยที่ถนนใช่ตอนนี้ยังมีไหมครับสักดีเดชสักดีเดชยังมีอยู่ไหมตอนนี้โอ้รู้สึกว่าจะหายไปนะนะหายไปจับได้เพราะเราเอาให้หน่วยงานเทศกิจไปคอยเฝ้าระวังครับเดี๋ยวนี้ดีแล้วไม่ไหวนะอย่างนั้นมันกลายเป็น
ที่เขาดีๆไปทิ้งในที่ชาวบ้านผมว่าถ้าสมมุติมีกล้องวงจรปิดอย่างครอบคลุมนะเรามีมาตรการทางกฎหมายนะครับเรามีหลักฐานเราเรียกมาเปรียบเทียบคดีได้แต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นใครไงสืบสวนสอบสวนเราก็คงไปไม่ถึงผู้กระทำผิดก็เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ไอ้มาตรการที่ว่ากรณีที่ว่าบางทีขับรถจอดรถบนถนนเอาทิชชู่มาสั่งขี้มูกทิ้งบนถนนเลยอันนี้ผิดไหมผิดไหมผิดครับผิดเลยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดแต่ยังไงก็ตามเขาบอกว่าการจับกุมเนี่ยถ้าไม่เป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยก็เขาก็รอดไปหาตัวไม่ได้แต่ถ้าเกิดจับตามกล้องวงจรปิดเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล้องหน้ารถของคนพลเมืองดีไงครับถ้าอย่างนั้นได้ไหมได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสืบหาว่าเป็นใครเนี่ยพอรู้ข้อมูลว่าเป็นผู้ใดแล้วก็จะต้องมีหนังสือเรียกเหมือนกับตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกมันที่ว่ารถที่ว่าผ่าไฟแดงบ้างอะไรบ้างที่จับตามกล้องกันนะครับทีนี้ที่พอมีหนังสือเรียกแล้วไม่มาเราต้องส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเราก็ต้องพึ่งตำรวจอีกนะครับนั่นมันเป็นเรื่องของคือหมายถึงว่าขั้นสุดท้ายของกระบวนการเลยไม่ได้ว่าไงจริงๆแล้วเขาเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยตำรวจอัยการศาลมันจะไปอย่างนี้ตลอดแต่นี่ถ้าเทศบาลเจอซึ่งหน้าในจับปุ๊บจับได้แต่การจับของพนักงานเทศบาลเนี่ยนะผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะถ้าเป็นตำรวจเมื่อไหร่พอชี้หยุดบอกหยุดคือเขาหยุดให้จับแต่ถ้าเป็นพนักงานเทศบาลหยุดไม่หยุดหรอกแล้วก็ฝ่าฝืนขัดขืนนะการก็เท่ากับขัดขืนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเหมือนกันนะแต่โดยชาวบ้านเนี่ยเขาบอกต้องตำรวจอย่างเดียวครับเพราะงั้นเราเทศบาลนี่จริงๆมีอำนาจแต่ว่าใช้อำนาจไม่ได้เหมือนตำรวจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันของเรามันยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นเขาว่าเหมือนกับต่างประเทศที่ว่าถ้าเป็นรัฐไหนมันมีเจ้าหน้าที่อำนาจของรัฐต่างๆในแต่ละรัฐเนี่ยก็ว่ากันไปก็ดำเนินการกันตอนนี้ถังขยะเราเนี่ย ในบางพื้นที่เนี่ยในบางพื้นที่เนี่ย อาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะชำรุดเนี่ยตอนนี้ถังขยะเรานี่เขาเรียกอะไรชุดใหม่เนี่ยพร้อมที่จะไปเปลี่ยนมีหรือยังหรือว่าช่วงนี้ก็ร่อยหรอลงแต่พยายามจะจัดซื้อในช่วงปีงบประมาณใหม่เอามาเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับเทศกาลกินเจซะก่อนนะครับแต่ปัญหาที่ผมเจออยู่ตลอดก็คือถังขยะอายเอาไปทำอะไรเอาไปขายพลาสติกผมว่านะคาดคะเนว่าจะเป็นอย่างนั้น คาดคะเนว่าจะไปถึงปุ๊บก็ย่อยเป็นชิ้นแล้วไปขายพลาสติกนะแต่พอเราจับได้พอเราดำเนินการตามกฎหมายมาขอใช่มาขอโทษบ้างอะไรบ้างไม่รู้นะใครจะว่ากันไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมนึกว่าคุณรู้ทั้งรู้ว่านี่มันผิดกฎหมายคุณรู้ทั้งรู้ว่านี่มันเป็นของส่วนร่วมคุณไปทำอีกเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะมีอีกประเด็นหนึ่งลืมบอกไปครับอ้ําต่างๆนี่เราบริการถังขนาดใหญ่มาให้นะถังคอนเทนเนอร์อ๋อถังคอนเทนเนอร์นะเราให้ไปทุกอ้ําเลยครับก็ดีครับเอ้ามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับหมอพงศ์เลยจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับก็ในช่วงเทศกาลกินเจนะครับอยากจะฝากเรื่องของอันนี้สำคัญมากก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับเราก็กลัวเรื่องของอันตรายที่เกิดจากการขับขี่ยวดยานพาหนะนะฮะก็ขอให้เห็นใจนะครับโดยเฉพาะในขณะที่กำลังปฏิบัติงานกวาดขยะเพื่อให้เกิดความสะอาดอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องมาประสบกับเหตุทางถนนมันก็ทำให้เป็นที่น่าเสียใจนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องทุกท่านนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อกั๊กสีส้มๆเหลืองๆนี่ก็ชะลอกันหน่อยนะฮะในช่วงเทศกาลสำคัญมากนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสิบเอกสมพงษ์หอมสุวรรณรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตท่านผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่เทศบาลนครภูเก็ตโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตได้ปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานแล้วครับแล้วก็วันนี้มาคุยกับหมอพงศ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่
ได้รับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนบริการอามต่างๆแล้วก็บริการทุกภาคส่วนในช่วงเทศกาลถือศีลกินพักเที่ยงชายจะถึงนี้ครับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไป9วันและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือที่หมอพงษ์บอกนะครับการต้องเฝ้าระวังเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการมีความสะอาดเรื่องของน้ำมันเรื่องของสารปนเปื้อนอันนี้ก็เอาจริงเอาจังนะครับและพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยผู้ที่มาซื้ออาหารเราไปรับประทานนะครับที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานที่จะต้องคอยบริการกวาดขยะในช่วงอิวเก้งนะครับรถกับกรุณามีน้ำใจมีเมตตานะครับขับช้าๆสักนิดนึงอย่าเร็วรอพนักงานนี้ก็กวาดนี่ก็เพื่อที่จะคืนความสะอาดให้กับท้องถิ่นให้กับที่สาธารณะให้กับพี่น้องอีกอันนึงที่ต้องข้อนะครับเสริมเพิ่มเติมจากหมอพงศ์ก็คือลูกทัดนะครับช่วงเวลาแอบปลานี่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับอย่าเล่นอย่าโยนลูกทัดเข้าใต้รถนะครับย้ำว่าอย่าโยนลูกทัดเข้าใต้รถโดยเฉพาะลูกทัดแรงๆเพราะรถในภูเก็ตคณะนี้จำนวนไม่น้อยครับสายแก๊สครับสายแก๊สถ้าเกิดว่าลูกทัดโยนใต้รถแล้วก็มันมีจังหวะที่แก๊สรั่วแรกขึ้นมานี่มันบั่มขึ้นมาเนี่ยครับมันหมายถึงการสูญเสียไม่รู้ชีวิตหรือทรัพย์สินแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นการเราเล่นยังมีความสนุกแต่ว่าเป็นความสนุกที่มีการระมัดระวังความปลอดภัยให้กับตัวคนเล่นเองแล้วก็พี่น้องประชาชนในสังคมรวมกันด้วยฝากเอาไว้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมกับหมอพงษ์ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ